แต่แม่งมีกลิ่นกระเทียมด้วยเนื้อใส่ทุกอย่างถึงหมดเลยนะหอยน้ำตาลด้วยพอแล้วพอแล้วอีสัตว์นี่ปรุงเค็มกูชอบใส่น้ำมันหอยเยอะนะเว้ยปกติว่าตอนที่กูทำให้มึงกินกูใส่โคตรเยอะเลยพอแล้วนะเยิ้มเลยเยิ้มเลยอ่ะมันไม่ใช่มันมีไอ้เหี้ยกันเก่าอยู่ในเค็มๆติดกระทะอีนั่นอ่ะกูชอบใส่น้ำมันหอยเยอะมันหวานดิผักกระบุงมาผักกระบุงจริงอ่ะบุ้งกระเทียมกระเพราไงเออมึงต้องเอาเป็นไอ้เหี้ยอะไรที่มันแบบผิดแปลกๆอย่างกินกะเพราไก่มึงไปกินที่กรุงเทพอ้าวเนี่ยใส่ใบกะเพราอีกมันจะเป็นรู้เชื่อมอย่างเขาใบก็ผัดกะเพราไก่ยังใส่ไอ้ถั่วฝักยาวเออมันอาจจะเป็นเมนูใหม่ก็ได้ไอ้สัตว์เมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับเชฟโจใจหมากะเพราผักไก่ผักบุ้งไข่ดาวเออเออกะเพราสวรรค์เอาไข่ขาวใส่ด้วยเอาข้าวมาใส่หมวยด้วยมั้ยผักไก่นี่ใส่ไข่ด้วยเนาะปอกมั้ยกระฟองมั้ยลองดูจัดเลยจัดเลยเมนูครีเอทีฟเชฟโจอุ๊ยโอ้ยต่อไข่ที่ยอดมากครับแดกได้เมื่อกี้เพิ่งจับควายด้วยกินคนเลยเพิ่งจับควายด้วยเอากระเพราไฟดิแล้วนี่ผัดนี้ไม่สุกเลยพี่อ่ะเมนูนี้เรียกว่าเมนูอะไรวอกหมาเมนูวอกหมาแล้วทันทีแม่งจะเอาไก่บูดมาทำเนาะเอาไก่ดีมาทำเอาไก่ดีทำอีกเออนี่คือเมนูรังสรรค์นะเว้ยจากยอดเขาหมูจูมีเฉพาะที่หมูจูเท่านั้นเออเอากระเพราใส่แล้วเอาปรุงรสเพิ่มปะเดี๋ยวชิมก่อนเนี่ยปรุงไปก่อนมันแห้งแล้วอ่ะใส่น้ำหน่อยมั้งนิดเดียวพอเดี๋ยวมันไม่เข้มข้นพอแล้วยอดเมนูรังสรรค์ให้พร้อมด้วยทางแล้วอย่าร้องขออีกจานเว้ยเพราะมันทำได้หมดแล้วทำได้จานเดียวเขาพร้อมด้วยทางแล้วเออทางเขาเพิ่งจะแปดโมงครึ่งเท่าไหร่นะพร้อมด้วยทางเตรียมจุดเขาคู่ของเรียบร้อยนี่อะไรวะเนี่ยเหมือนแค่พวกนี้ของเรานี่ก็ดีครับกระเพราแค่พวกมึงเอาไปลงไฟดิเหี้ยมันคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนพวกเลยอาหารมันปลาดับนะอีกนี่กันเนี่ยกูว่ามันขาดบล็อกซอยว่ะโจโคตรเหอะไอ้เหี้ยแม่งสุกไม่ทันกันไอ้เหี้ยบล็อกซอยมันสุกฮะที่เกียจทำแล้ววะเมื่อยกูกินแล้วอันนี้ใส่ถุงมากินนู่นป่ะว่าไงโอเคป่ะไอ้เหี้ยนี่ความเงียบคือคำตอบจืดป่ะนั่นไงจืดไอ้เหี้ยออฟใส่นู่นใส่นี่มา